กินเที่ยวเดี๋ยวไปหาน้องใบเตยกับลุงแจ็คจ้าสวัสดีครับพบกับพวกเรากินเที่ยวเดี๋ยวไปหาน้องใบเตยกับลุงแจ็คลุงแจ็คลุงแจ็คจ้านี่ก็เป็น EP 2แล้วนะคะคอลัมน์ของเราเนี่ยนะครับรายการของเราเนี่ยก็จะพูดถึงประเพณีนะครับวัฒนธรรมแล้วที่สำคัญที่สุดคืออาหารการกินในแต่ละพื้นที่แต่ละถิ่นว่ามีเสน่ห์อะไรบ้างนะครับในทั้งเรื่องแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะนำเสนอประวัติของสถานที่แต่ละที่ซึ่งบางคนได้ยินชื่อแต่ไม่เข้าใจว่าเรียกว่าอะไรนี่เดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้เราจะไปหาว่าทำไมถึงต้องชื่อนี้ทำไมถึงต้องชื่อนี้เราเจอกันแน่นอนนะจ๊ะสำหรับประเพณีต่อไปที่จะพูดนะคะนั้นต่อเนื่องมาจากประเพณีรับบัวเลยค่ะนั่นก็คือนมัสการองค์พระจมูกเจดีย์และงานกายชาติสมุทรปราการค่ะหรือเรียกที่แบบคนเราติดปากกันชอบพูดว่างานปากน้ำหรืองานเจดีย์อะไรอย่างนี้จะเรียกว่างานปากน้ำก็ได้งานเจดีย์ก็ได้ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าเป็นคำเรียกกันแต่คำที่เรียกที่เป็นภาษาทางราชการก็คืองานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการในปีนี้นะคะเราก็จัดขึ้นวันที่22ตุลาคมแต่วันที่21นะคะก็จะเป็นงานบวงสรวงค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่งานนั่นเองค่ะน้องเตยรู้จักองค์พระสมุทรเจดีย์มั้ยลูกรู้จักค่ะเคยเห็นแล้วก็เคยไปศึกษาอยู่ค่ะไหนลองเล่าประวัติองค์พระสมุทรเจดีย์คร่าวๆให้คนทางบ้านฟังหน่อยประวัติใช่ไหมคะ องค์พระสมุทรเจดีย์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2362ค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2พระมหาเจดีย์นี้นะคะก็สร้างขึ้นที่เกาะกลางน้ำค่ะแล้วก็รัชกาลที่2เนี่ยก็พระราชทานนามว่าพระสมุทรเจดีย์ค่ะแต่ยังสร้างไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนจ้ะต่อมานะคะรัชกาลที่3ก็ทรงโปรดเกล้าสร้างต่อนะคะให้เป็นเจดีย์สูงถึง20เมตรเลยนะคะโอ้ยสวยงามมากเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายมาติดต่อค้าขายหรือว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยจะต้องผ่านที่นี่เลยเพราะว่าปากน้ำบ้านเรานี่ถือว่าเป็นปากน้ำซึ่งเรือของต่างชาติจะต้องผ่านเข้ามาแล้วก็ต้องเจอองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเด่นเป็นสง่านี่แหละครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวสมุทรปราการเราแล้วองค์พระสมุทรเจดีย์นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วที่หนูพูดมาเมื่อกี้ค่ะที่มีงานบวงสรวงอะค่ะหนูอยากรู้ว่าเขาบวงสรวงกันที่ไหนหรอคะงานบวงสรวงนะครับพิธีบวงสรวงเราจะจัดขึ้นก่อนที่จะมีวันแห่ผ้า1วันก็คือเราจะบวงสรวงกันฝั่งเมืองก็คือบริเวณใกล้ๆกับลานพระรูปร .5 ของเขื่อนที่สารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับก็มาร่วมพิธีบวงสรวงกันนะฮะพอเสร็จจากฝั่งเมืองก็จะนั่งเรือข้ามไปที่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์แล้วก็จะไปบวงสรวงที่ฝั่งพระสมุทรเจดีย์อีกหนึ่งรอบแล้วก็งานประเพณีในความงานเจดีย์นะครับในที่น้องเตยรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างก็ถ้าที่เห็นนะคะก็จะมีการแห่ผ้าหรือเปล่าคะผ้าสีอะไรคะผ้าต้องสีแดงแน่นอนค่ะเพราะเป็นสิริมงคลใช่แล้วเหมือนสีเสื้อหนูเลยไหมคะนี่ใส่เสื้อทำกันบ้านมาดีใส่สีเสื้อสีเดียวกับผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วรู้ประวัติไหมคะว่าการห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ต้องให้ใครขึ้นไปห่มไม่ทราบค่ะเป็นใครหรอคะอันนี้มีประวัติมานะคะเป็นซึ่งจะใช้คนในตระกูลเดียวเท่านั้นในพิธีการห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยหรือว่าหลายชั่วอายุคนซึ่งจะต้องเป็นคนในตระกูลรุ่งแจ้งเท่านั้นหนูสงสัยค่ะว่าทำไมต้องเป็นคนนามสกุลรุ่งแจ้งถึงจะทำได้หรอคะอันนี้ลุงแจ็คไปหาประวัติคร่าวๆมาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทำไมต้องเป็นคนในครอบครัวรุ่งแจ้งนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่นำพระแดงขึ้นไปองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์วัตถุประสงค์หลักก็คือการแห่พระแดงออกจากนอกจากการห่มผ้าแดงรอบบริเวณที่ประดิษฐานนะครับของพระธาตุแล้วนะครับยังเป็นการทำตามพระราชดำริของผู้ดำเนินการก่อสร้างคือองค์พระรัชกาลที่2ซึ่งสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็
อยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักได้เห็นองค์พระสมุทรเจดีย์อย่างเด่นชัดโดยการมีผ้าแดงห่มนะครับแล้วก็หลังจากการบูรณะในครั้งใหญ่นะครับสมัยรัชกาลที่4นะครับเจดีย์องค์ใหม่ทั้งใหญ่ทั้งกว้างและก็สูงขึ้นนะครับเพื่อเป็นป้องกันการปีนของพวกหัวขโมยสมัยก่อนก็จะมีของที่เป็นสิ่งมีค่าฝังไว้บริเวณคอเจดีย์ข้างบนมันจะเป็นพวกถ้าเจดีย์เตี้ยหัวขโมยจะปีนง่ายท่านก็เลยสร้างองค์ใหญ่ครอบไว้แล้วทีนี้สมัยก่อนเนี่ยจะใช้คนขึ้นไปก็มันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเครื่องมือเหมือนทุกวันนี้ที่จะเป็นเทรนเป็นเซฟตี้เป็นอะไรอย่างนี้สมัยก่อนต้องใช้ความกล้าหาญซึ่งความกล้าหาญนี้นะครับก็อยู่ที่คนในตระกูลรุ่งแจ้งเป็นคนอาสานะครับดูคือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับรู้สึกว่าจะเป็นชื่อนายรอดรุ่งแจ้งนะคนแรกเลยนะครับที่เป็นผู้ที่ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็ห่มองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับต่อมานายรอดรุ่งแจ้งได้ฝึกให้ผู้ช่วยอาสานะครับซึ่งเป็นลูกชายหรือว่าเป็นลูกหลานนะครับชื่อนายบางนะครับนายบางรุ่งแจ้งแล้วก็นายจำรัดรุ่งแจ้งนะครับเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยแล้วก็ถือว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรเชี่ยวชาญในการปีนนะครับในเชี่ยวชาญในการปีนนะครับในการต่อลำไม้ไผ่ขึ้นไปทุกวันนี้ก็ยังใช้ลำไม้ไผ่เพราะว่าเป็นการที่เขาเชี่ยวชาญนะครับทุกวันนี้ก็สืบทอดมาจนถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วนะครับซึ่งเป็นคนในตระกูลลุงแจ้งครับแล้วก็พอปีนขึ้นไปห่มผ้าเสร็จก็จะลงมารับรางวัลที่เจ้าเมืองหรือว่าปัจจุบันก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของเราแน่นอนแล้วสีสันของงานนะคะคือตอนแห่อย่างเงี้ยค่ะเราจะแห่ยังไงหรอคะหรือแค่เดินถือผ้าแล้วก็เอาไปห่มได้เลยการแห่เราก็จะเริ่มตั้งแต่บริเวณฝั่งสารการจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เลยจะมีจัดตั้งขบวนรถบุษบกนะครับในการแห่ธงก็จะมีขบวนสวยงามของโรงเรียนต่างๆของชุมชนต่างๆของหน่วยงานต่างๆนะฮะก็สีสันสวยงามมากก็แห่ออกไปจากสารการแล้วก็วนรอบเมืองปากน้ำนะจ๊ะปากน้ำแล้วก็เสร็จแล้วพอวนเสร็จรอบเมืองปากน้ำก็จะนำลงเรือบุษบกซึ่งเป็นเรือบุษบกแล้วก็จะแห่ไปที่บริเวณอำเภอพระประแดงตัวเมืองอำเภอพระประแดงเพื่อที่จะเอาขึ้นรถบุษบกอีกทีหนึ่งแล้วก็แห่รอบเมืองพระประแดงเสร็จแล้วก็จะนำไปที่องค์พระสมุทรเจดีย์เพื่อทำการห่มภายในวันเดียวนั่นแหละอย่างนี้นะคะต้องไปดูให้ได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแห่ที่พระประแดงใช่ไหมคะพระประแดงมีแห่ด้วยแล้วที่สำคัญพระประแดงมันประเพณีเกี่ยวข้องกันคือประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดงอันนี้หนูรู้ค่ะว่าหนูก็เป็นคนนำขบวนแห่ค่ะหนูเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสุทธิ์อยู่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรวิสุทธิกษัตรีค่ะโอ้โหโรงเรียนนี้ดังมากรายการดนตรีใช่ดนตรีประกวดชิงช้าสวรรค์บ่อยนะใช่ค่ะโอเคนะโรงเรียนที่ดังนะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวสมุทรปราการด้วยโอเคแล้วก็เราก็จะทำการแห่รอบเมืองพระประแดงแล้วก็ของพระประแดงเองก็จะมีการจัดประเพณีแข่งเรือซึ่งจะทำกันการมาตั้งแต่โบราณเป็นประเพณีชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยพระราชทานก็จะมีเรือยาวสมัยก่อนจะเป็นเรือยาวแต่สมัยนี้เรือยาวก็จะหายากนิดนึงเพราะว่าเดินทางไกลก็จะกลายเป็นเรือมากซึ่งเป็นเรือเล็กลงเมื่อก่อนเรือยาวก็ประมาณ30ฝีพายตอนนี้ก็ลดขนาดก็ยังคงความสนุกสนานเหมือนเดิมไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเราจะมีการพากเหมือนที่พิจิตรเคยเห็นไหมพากเรือแบบสนุกสนานอ๋ออย่างนั้นแน่นอนอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีการนำร้านมาจำหน่ายสินค้าการละเล่นร้านวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์เลยนะคะยังมีการออกสลากกาชาดอันนี้แหละคือไฮไลท์สำคัญเพราะว่าสภากาชาดเป็นที่อย่างรู้กันกาชาดช่วยคนแล้วก็พวกเราก็ต้องช่วยกาชาดด้วยนะครับโดยการสนับสนุนการซื้อสลากกาชาดของรางวัลไม่ธรรมดาในปีนี้ได้ข่าวว่ารางวัลใหญ่ปีที่แล้วเป็นรถโตโยต้าเป็นรถยนต์ปีนี้รู้สึกจะมีทองคำด้วยทองยิ่งแพงๆอยู่หนูจะไปจับทองให้ได้ไปซื้อกันได้นะครับใบละ100บาทใบละ100บาทซื้อได้ที่ซุ้มกาชาดบริเวณหน้าสากลางเลยแล้วไฮไลท์สำคัญของงานทั้งสองฝั่งเลย
อะไรรู้ไหมคะอะไรหรอคะของกินไงลูกอ๋อเรื่องกินของพลาดไปได้ยังไงหนูชอบอะไรบ้างหนูชอบอะไรบ้างหนูชอบไม่ว่าจะเป็นกะละแมเหมือนที่พูดอีพีที่แล้วกะละแมเจ้าดังมีเยอะปลาหมึกไหมคะมันมีร้านที่เป็นปลาหมึกรสเด็ดปลาหมึกไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกของแบบไทยๆจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆหรือจะเป็นปลาหมึกแบบเกาหลีสุดยอดแล้วที่ขาดไม่ได้ที่ลุงแจ็คเจอมาทุกปีแล้วจะเยอะมากคืออะไรรู้ไหมคะอะไรเหรอคะไก่ย่างจีรพันธ์ร้านเยอะมากไก่ย่างจีรพันธ์ซึ่งแต่ละคนก็บอกว่าเป็นเจ้าตำรับอันนี้เราไม่รู้ว่าอันไหนเจ้าตำรับต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าร้านไหนอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมีของมากมายครับแล้วก็มีการละเล่นชอบมากเลยรุ่นหนูนี่น่าจะรถบัมทันไหมลูกรถบัมไม่ทันมันก็รุ่นหนูแจ้งนี่รถบัมรถบัมสมัยก่อนนี่เป็นวัยรุ่นนี่ต้องเต้นรถข้างรถบัมได้วัยรุ่นยุค90นี่ยุค90นะต้องไปเต้นหน้ารถบัมเราก็มีรถบัมชิงช้าม้าหมุนมีนะการละเล่นแล้วก็ที่สำคัญลานวัฒนธรรมขาดไม่ได้เลยเราจะมีลานวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีแล้วก็ฝั่งเมืองก็มีนะครับเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนต่างๆซึ่งจะเอามาแสดงก็สนุกสนานกันนะครับงานเรามีถึงรู้สึกว่าจะ12วัน12คืนไหมใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดตลอดสมการหรือว่าปิดปากกันเลยทุกคนงานปากน้ำหรืองานเจดีย์ใช่แล้วค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องๆทุกคนนะคะให้มาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกันเยอะๆนะคะและก็อย่าลืมมาซื้อสลากกาชาดของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อส่งเสริมจังหวัดสมุทรปราการให้น่าเที่ยวมากขึ้นค่ะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะอย่าลืมนะครับพบกับพวกเราสองลุงหลานได้นะครับกับรายการเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวไปหาเราจะนำให้ท่านไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆประวัติความเป็นมานะครับรวมจนถึงประเพณีที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประวัติความเป็นมาของสถานที่แน่นอนเจอกันกินเที่ยวเดี๋ยวไปหาจ้ะขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่จะสนับสนุนเราเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นปตท.นี่ปั๊มพีทีปั๊มบางจากนี่นะฮะบริษัทห้างร้านดังๆโอ้ยซึ่งไม่มียังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวคงมีเนาะวอนแล้วนะฮะอยากมีสปอนเซอร์เขาเหมือนกันนะครับนะแน่นอนยังไม่หมดค่ะลืมอะไรบอกอะไรสิน้ำจิ้มผีบอกไหมคะน้ำจิ้มผีบอกสูตรเด็ดเลยอันนี้จิ้มอะไรก็อร่อยยกเว้นจิ้มลูกชิ้นถูกต้องเลยไม่ใช่อร่อยทุกอย่างเจ้าของรายการเขาดีไหมจะโดนไม่ออกไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวพาไปกินน้ำจิ้มอร่อยสำหรับ EP นี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะกับรายการกินเที่ยวเดี๋ยวไปหาต้องไปเตยกับลุงแจ็คจ้ากินเที่ยวไปปะ